ในช่วงการระบาดของโควิด19นะคะจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ทั้งหน้ากากอนามัยนะคะเจลแอลกอฮอล์เจลล้างมือต่างๆเนี่ยล้วนเป็นที่ต้องการมากมายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือนวัตกรรมต่างๆที่ผลิตขึ้นมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19ด้วยนะคะคืออยากจะยกตัวอย่างของผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งนะครับดร.โกเมนพิบูลย์โรจน์นะฮะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญครับด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็ได้พยายามที่จะหาแนวคิดว่าจะหาอนุนวัตกรรมอะไรดีมาช่วยในการฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยแล้วก็หาสิ่งของครับที่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปอย่างเรื่องของแสง UV ซื้อมาไม่กี่ร้อยฮะแต่สามารถที่จะฆ่านะเรื่องของเชื้อโควิด-19 ได้ด้วยไปไงเดี๋ยวติดตามจากรายงานนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศกำลังสาธิตอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV แบบ DIYทำใช้เองได้เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆนำของใกล้ตัวมาดัดแปลงฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ต้องเปิดต้องไม่มีคนนะที่ตัวว่าต้องทำความคือพื้นที่สาธารณะที่ต้องทำความสะอาดทุกวันบ่อยๆและพื้นที่เสี่ยงที่มีเขาเรียกว่ามีคนไข้คนป่วยอย่างเช่นโรงพยาบาลสถานที่กักตัวทำอะไรพวกนี้แต่ตอนเปิดต้องคนไข้ไม่อยู่นะหรือไม่งั้นคุณต้องมีวิธีป้องกันไม่ให้รังสีมันไปหาถึงคนซึ่งในเมืองจีนเนี่ยนะครับเขาก็มีฉากกั้นแล้วก็ยิงไปทางอื่นไม่ให้โดนคนไข้นะครับเพราะว่าตอนนี้คือในพื้นที่ที่กักตัวเนี่ยเราก็ไม่อยากจะให้คนเข้าไปใช่ไหมแล้วการที่ไม่เอาคนทำความสะอาดเข้าไปเชื้อโรคมันก็ยังอยู่ใช่ไหมเชื้อโรคมันก็ยังอยู่ก็ต้องมีวิธีฆ่าเชื้อโรคจะเอาไปพ่นตลอดเนี่ยคนไข้ก็ลำบากก็ต้องใช้วิธีนี้ซึ่งในประเทศจีนเนี่ยเอาหลอด UV ติดกับหุ่นยนต์แล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปในตามทางเดินโรงพยาบาลเข้าไปทำอะไรพวกนี้ซึ่งก็ฆ่าเชื้อโรคได้ดีผู้เชี่ยวชาญระบุว่าตามประเทศนำหุ่นยนต์ที่ติดตั้งด้วยอุปกรณ์ฉายลำแสง UV ตระเวนไปตามสถานที่ต่างๆภายในโรงพยาบาลเพื่อฆ่าเชื้อโรคแต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้งานมีปัญหาเรื่องถ้าเกิดคุณโดนผิวหนังมากก็เหมือนกับคุณตากแดดมากผิวจะเกรียมเป็นมะเร็งอันที่สองก็คือแสงเนี่ยมันเป็นทำให้มีผลต่อสายตาจ้องมากหรือว่าดูมากมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องไอ้หลายๆปีก็อาจจะเป็นต้อกระจกเป็นอะไรพวกนี้ไงซึ่งมันก็ทางการแพทย์เขาก็บอกว่าต้องใช้ด้วยความระมัดระวังแต่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราก็บอกว่าเราก็ต้องใช้ของที่มีอยู่ในประเทศแล้วก็เอามาฆ่าเชื้อโรคทำอะไรพวกนี้แล้วก็รู้ข้อจำกัดของมันขึ้นอยู่กับความเข้มของตัวนี้มันมีความเข้มมากมันก็ตายอ่ะก็คือเหมือนแบบเชื้อโรคโดนแดดพี่แต่ว่าอันนี้มันไม่ได้ร้อนมันเป็นรังสีฆ่าเชื้อมันโดนมันก็แต่นี่มันแรงกว่าเพราะมันหวัดเยอะก่อนหน้านี้นักไวรัสวิทยาจากไบโอเทคเสนอนวัตกรรมใช้แสง UV ฆ่าไวรัสโควิด-19 บนหน้ากากอนามัยเป็นทางเลือกให้บุคลากรทางการแพทย์ในยุควิกฤตหน้ากากอนามัยขาดแคลนและราคาพุ่งสูงเป็น10เท่าซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกเพื่อทดแทนการทำความสะอาดเชื้อด้วยการฉีดพ่นหลังทำการทดสอบพบว่าแสง UV สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ผลดีอีกด้วยธีรเดชงามเหลือไทย PBS รายงาน